าล่ะเรานักไขปริศนามาดูกันว่าคุณสามารถไขปริศนาทั้ง7ข้อนี้ได้หรือไม่คุณคิดว่าตัวเองสามารถไขปริศนาได้งั้นเหรออย่าเพิ่งรีบขิงไปปริศนาพวกนี้อาจดูง่ายในแวบแรกแต่เมื่อคุณได้รู้คำตอบที่ถูกต้องคุณอาจรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดมากกว่านี้คุณสามารถใส่ใจรายละเอียดและคิดนอกกรอบได้จริงๆหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าปริศนา1รหัสผ่านลับแม็กอยากเข้าไปในคลับส่วนตัวแต่การจะเข้าไปนั้นต้องใช้รหัสผ่านที่เขาไม่รู้ดังนั้นเขาจึงไปหลบข้างๆและแอบฟังสมาชิกคลับให้รหัสเมื่อสมาชิกคลับคนหนึ่งเดินไปที่ประตูคนเฝ้าประตูจะพูดว่า12เธอตอบว่า6และสามารถเข้าไปได้จากนั้นสมาชิกอีกคนก็เดินมาที่ประตูคราวนี้เมื่อคนเฝ้าพูดว่า6ชายคนนั้นตอบว่า3และเข้าไปข้างในแม็กแน่ใจว่าเขารู้รูปแบบรหัสและเดินไปที่ประตูคนเฝ้าพูดว่า10และแม็กตอบกลับไปว่า5แม็กประหลาดใจมากที่คนเฝ้าไม่ให้เขาเข้าไปคุณช่วยแม็กคิดหน่อยได้ไหมว่าควรบอกคนเฝ้าว่าอะไรถึงจะเข้าไปข้างในได้คุณมีเวลาคิด10วินาทีคุณได้คำตอบหรือยังมาดูกันว่าถูกหรือเปล่าจริงๆแล้วแมทควรบอกจำนวนตัวอักษรภาษาอังกฤษของตัวเลขที่คนเฝ้าประตูพูดคำว่า12มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ6ตัวและคำว่า6มี3ตัว10มีตัวอักษร3ตัวดังนั้นรหัสผ่านจึงควรเป็น3ไม่ยากใช่ไหมล่ะปริศนา2โดนปล้นชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในสถานีตำรวจโดยอ้างว่าเขาเพิ่งถูกปล้นตำรวจขอให้เขาอธิบายอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นจึงอธิบายว่าผมกำลังเดินทางไปธนาคารและมีเงิน $100,000ในกระเป๋าใส่เงินทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งสวมชุดสีดำหน้ากากสีดำและถุงมือสีดำพุ่งเข้าใส่ผมจากนั้นก็ฉกกระเป๋าใส่เงินแล้ววิ่งหนีไปตำรวจสังเกตเห็นบาดแผลบนใบหน้าของชายคนนั้นและถามว่ามาจากการถูกทำร้ายหรือเปล่าชายคนนั้นตอบว่าใช่คนร้ายสวมแหวนเงินที่มือซ้ายและมันทำให้ผมเป็นแผลตอนที่คนร้ายต่อยผมตำรวจรู้ทันทีว่าชายคนนั้นโกหกเขารู้ได้อย่างไรเริ่มจับเวลาได้ปริศนาข้อนี้ค่อนข้างง่ายถ้าคุณใส่ใจเรื่องที่ชายคนนี้เล่าอย่างละเอียดคุณคงจำได้ว่าผู้ชายที่เรียกกันว่าเหยื่อคนนี้บอกว่าคนร้ายสวมถุงมือสีดำใช่ไหมแล้วที่นี้การที่เขาโดนแหวนกระแทกหน้าโดยที่คนร้ายใส่ถุงมืออยู่ชายคนนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าแหวนของคนร้ายทำมาจากทองคำหรือเงินหรือวัสดุอื่นๆเป็นคนโกหกไม่ดีนะเราปริศนา3ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของแจ็คแจ็คมีสิงโตลูกแกะและก้อนหญ้าแห้งเขาต้องการข้ามแม่น้ำแต่มีเรือเพียงลำเดียวและไม่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า2สิ่งในแต่ละครั้งแจ็คต้องแน่ใจว่าสิงโตไม่กินลูกแกะและลูกแกะไม่กินหญ้าแห้งแจ็คกูน่าสงสารจะสามารถไปถึงอีกฝากของแม่น้ำพร้อมของทั้ง3ยังปลอดภัยได้อย่างไรคุณมีเวลา10วินาทีในการหาทางออกแผนไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแจ็คควรพาลูกแกะข้ามไปก่อนจากนั้นเขาสามารถนำก้อนหญ้าแห้งข้ามไปและนำลูกแกะกลับมาหลังจากนั้นเขาควรพาสิงโตข้ามไปแต่ทิ้งลูกแกะไว้และสุดท้ายเขาต้องกลับไปหาลูกแกะผู้เดียวดายและพามันข้ามแม่น้ำเรียบร้อยทีนี้ทั้ง3ก็ไปถึงอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำโดยไม่เป็นอันตรายแล้วที่เหลือก็หวังว่าสิงโตจะไม่กินเขาก็พอปริศนา4การตัดสินใจแห่งความเป็นความตายทอมกำลังเดินอยู่ในป่าท่านใดนั้นเขาก็มาถึงบ้านหลังใหญ่มันดูเหมือนถูกทิ้งร้างดังนั้นทอมจึงตัดสินใจลองเข้าไปตามเพราะหนังสยองขวัญเลยทันทีที่เขาเดินเข้าไปประตูข้างหลังเขาก็ปิดทันทีทอมพบว่าข้อความระบุว่าประตูด้านหลังเขาล็อกอยู่แต่มีประตูที่ปลดล็อก4บานที่เขาสามารถใช้เพื่อออกไปได้ปัญหาคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังประตูเหล่านั้นถ้าทอมเปิดประตูแรกเขาจะตกลงไปในแทงน้ำที่เต็มไปด้วยฉลามหิวโหยทันทีห้องหลังประตูที่2เต็มไปด้วยก๊าซพิษหลังประตูที่3เป็นบ่อน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำซึ่งหนีออกมาไม่ได้และถ้าทอมเลือกประตูที่4เขาต้องเผชิญกับฆาตกรต่อเนื่องที่ถนัดการใช้เลื่อยไฟฟ้าซึ่งฆ่าคนด้วยตัวคนเดียวถึง100คนในปี1918โรคจิตนี่นาะ
ทีนี้ทอมควรเลือกประตูไหนดี10วินาทีของคุณเริ่มต้นขึ้นแล้วจะเลือกประตูไหนดีดูเหมือนมีความตายอยู่เบื้องหลังประตูทุกบานเลยก็นะความตายกำลังรออยู่หลังประตูแต่ละบานยกเว้นประตูสุดท้ายแม้ว่าฆาตกรจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากจะเลือกแต่เขาได้สังหารผู้คนไปเมื่อศตวรรษก่อนดังนั้นทอมอาจจะได้พบกับโครงกระดูกเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและปกคลุมไปด้วยใยแมงมุมไม่เป็นอันตรายเว้นแต่คุณจะไม่ชอบฝุ่นหรือแมงมุมนะปริศนา5ทริคไพ่อดัมได้รับไพ่1สำหรับ52ใบเขารู้ว่ามีไพ่13ใบที่หงายขึ้นในขณะที่ที่เหลือจะความหน้าโดยไม่เรียงลำดับเขาต้องสร้างไพ่2กองโดยมีไพ่หงายจำนวนเท่ากันโอ้และอดัมนั้นถูกปิดตาและมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยดังนั้นเขาควรทำยังไงอดัมเพียงแค่หยิบไพ่13ใบแรกจากด้านบนแล้วพลิกด้านเสร็จแล้วถ้าคุณไม่เชื่อมาลองดูคำอธิบายด้วยกันเถอะลองนึกภาพคุณหยิบไพ่13ใบแรกจากด้านบนสมมติว่ามีไพ่9ใบในกลุ่มนั้นที่หงายอยู่ซึ่งหมายความว่ากองที่เหลือจะมีไพ่เพียง4ใบหงายอยู่เนื่องจากเรารู้ตั้งแต่ต้นว่าไพ่13ใบจาก52ใบนั้นหงายหน้าหากคุณพลิกกองแรกไพ่4ใบจะหงายหน้าขึ้นและมี9ใบที่ความหน้า4และ4เรียบร้อยตามนี้ปริศนา6สิ่งที่ไม่เข้าพวกดูรูปร่างทั้ง5นี้อย่างระมัดระวังคำถามนั้นง่ายมากรูปร่างใดไม่สมควรอยู่ในกลุ่มนี้นี่คือปริศนาสุดคลาสสิกอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกยังไงล่ะและนี่คือ10วินาทีของคุณคุณคิดออกหรือเปล่าเข้าใจหรือยังรูปร่างไงอย่างไรก็ตามหากคุณเลือกรูปร่างแรกยินดีด้วยคุณตอบถูกและทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะมันเป็นรูปร่างเดียวที่ไม่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวอันที่2เป็นทรงกลมซึ่งแตกต่างจากรูปร่างอื่นอันที่3ไม่มีเส้นรอบนอกและอันที่4มีสีที่แตกต่างจากที่เหลือและรูปร่างที่5นั้นเล็กกว่าอันอื่นมากดังนั้นเราเลยเหลือแต่รูปร่างแรกซึ่งเป็นอันเดียวที่ไม่มีมุมไหนที่แสดงถึงความเฉพาะตัวเลยโดนหลอกแล้วใช่ไหมปริศนา7พนักงานขายตั๋วชายหูหนวกและเป็นใบ้มาที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วที่สถานีรถไฟใต้ดินค่าตั๋ว50เซนต์ต่อใบชายคนนั้นยื่นเงินให้1ดอลลาร์และพนักงานขายตั๋วก็ให้ตั๋ว2ใบแก่เขาโดยไม่ได้ตรวจสอบด้วยซ้ำคนขายรู้ได้อย่างไรว่าชายคนนั้นต้องการตั๋ว2ใบพยายามไขปริศนานี้ให้ได้ใน10วินาทีไม่ว่าจะยังไงนี่คือคำตอบคนหูหนวกและเป็นใบ้ให้เงิน1ดอลลาร์แก่คนขายดังนั้นพนักงานขายตั๋วจึงมั่นใจว่าเขาต้องการตั๋ว2ใบมิฉะนั้นเขาควรให้เพียง50เซนต์ก็พอแล้วมันไม่มีอะไรยากหรอก